หนูขอโทษสังคมทุกคนนะคะขอโทษเพื่อนๆขอโทษญาติพี่น้องของใหม่ทุกๆคนนะคะที่หนูประพฤติตัวไม่ดีนะคะไม่ซื่อสัตย์ต่อแฟนหนูยอมรับค่ะหนูมีสัมพันธ์กับคนอื่นจริงจึงเป็นเหตุชนวนให้มันเกิดเรื่องนี้แต่หนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของสามีหนูไม่รู้เรื่องเลยมาตั้งแต่แรกนะคะแต่ก็ต้องขอโทษนะทุกคนวันนี้หนูยอมรับค่ะหนูยอมรับว่าผิดหนูประพฤติตัวไม่ดีหนูขอโทษเพื่อนๆขอโทษทุกๆคนที่หนูทำตัวไม่ดีต่อทุกคนต่อไม่ขอโทษครั้งนี้แต่หนูไม่รู้เรื่องจริงนี่เป็นการเปิดใจครั้งแรกของนางสาววรรณพรภรรยาของนายธนาสันหรือว่าใหม่ผู้เสียชีวิตหลังจากเสร็จสิ้นการสวดอภิธรรมศพเมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายค่ะนางสาววรรณพรยอมรับนะคะว่าเมื่อวันที่26มกราคมเป็นวันก่อนเกิดเหตุได้ไปที่บ้านของนายกิติโชติหรือว่านายกิติผู้ต้องหาจริงบอกว่าเอารถไปซ่อมแล้วก็เอารถมาล้างที่หน้าบ้านระหว่างนั้นนายกิตไม่แสดงหรือว่ามีพิรุธใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นคนทำร้ายสามีค่ะซึ่งตลอดเวลาที่คบหากับนายกิตเจ้าตัวไม่รู้นะคะว่าเธอมีสามีออกอุบายว่าอาศัยอยู่กับพ่อที่ย่านตำบลแพร่กษาใหม่แต่ยอมรับค่ะว่าสงสัยว่านายกิตเป็นคนที่ลงมือก่อเหตุขณะที่งานศพเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีกลุ่มญาติครับแล้วก็เพื่อนของนายใหม่เกิดเหตุวุ่นวายเล็กน้อยเพราะว่ายังคงสงสัยประเด็นเรื่องคีย์การ์ดมีการตะโกนถามฝ่าวงสัมภาษณ์นักข่าวถามภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่านายกิตซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยมีคีย์การ์ดเข้าไปในบ้านได้อย่างไรเพราะมีข้อมูลจากกล้องวงจรปิดนี่ครับเป็นภาพเมื่อวันที่21มกราคมที่นายกิตขับรถเข้าไปภายในหมู่บ้านโดยมีการแลกบัตรแต่ปรากฏว่าวันที่27มกราคมซึ่งเป็นวันเกิดเหตุผู้ต้องหาใช้คีย์การ์ดเนี่ยขับรถผ่านเข้าไปได้เลยซึ่งนางวรรณพรเนี่ยก็ตอบสั้นๆว่าถูกขโมยไปครับคีย์การ์ดมันหายออกจากรถพรไปใครทำให้มันเหรอพรไม่ได้ทำนอกจากวันนี้แล้วนะครับวันที่พบศพผู้เสียชีวิตที่นางวรรณพรเนี่ยเรียกนายกิตไปดูศพด้วยกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านคุณผู้ชมก็ยังบันทึกภาพนายกิตมาที่บ้านผู้เสียชีวิตอีกครั้งโดยมีการขับรถมาพร้อมกับนางสาววรรณพรแบบนี้ครับแต่ทีนี้เมื่อพ่อและก็แม่ของนางสาววรรณพรเนี่ยได้เดินทางมาที่บ้านหลังดังกล่าวแล้วไปพบกับนายกิตจึงเกิดความไม่พอใจแล้วก็ให้นายกิตเนี่ยออกจากบ้านไปซึ่งเรื่องนี้ภาพกล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้เหมือนกันมีภาพของนางสาววรรณพรเนี่ยเดินมาส่งนายกิตขึ้นรถด้วยนะครับตอนนี้มีหลากหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวนางสาววรรณพรนะคะมาดูความคืบหน้าทางคดีกันบ้างค่ะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางปะกงควบคุมตัวช่วงที่นายกิตส่งฝากขังศาลจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลังจากที่เขารับสารภาพว่าเป็นคนที่ลงมือก่อเหตุจริงผู้ต้องหาเนี่ยค่ะมีสีหน้าเคร่งเครียดไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนเลยห้องไหมครับคุณกิตคุณกิตวันนั้นเราอยู่แล้วทำไมแล้วที่เราไปอยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นนะเราขอโทษเลยเดี๋ยวขออนุญาตตอนนี้ตำรวจยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับใครนะคะแต่ว่าจะเรียกภรรยาของผู้เสียชีวิตก็คือนางสาววรรณพรเนี่ยค่ะมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยจะตรวจสอบข้อความสนทนาบนมือถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุหรือไม่